ครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับนักเรียน DIY อัมโหลดเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเบื่อๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะอยากรื้อดูข้างในมันเพื่อนๆนะครับมือบอลนะครับจริงๆนะครับเราอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับงานเสียงเนี่ยมันก็เบื่อนะเพื่อนนะผมก็ได้ทำการแกะเลยเพื่อนนี่เป็นโลหะมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมจะแกะให้ดูข้างในนะเราเซิร์ฟดูก่อนนะครับคือสงสัยไงเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นอเนกประสงค์นะเพื่อนผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะเพื่อนลองไปตามกันดูนะก็จะเป็นคลิปรีวิวแล้วก็ทดสอบนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมอยากรื้อดูครับว่าข้างในมีอะไรมันมีน็อตอยู่4ตัวนะครับลองก่อนเลยมีน็อตอยู่4ตัวนี่ข้างหน้ามันนะวันนี้น็อต4ตัวนี้ถอดเสร็จทำไงต่อไม่เคยแกะนะครับนี่ครั้งแรกนี่เป็นน่าจะเป็น USB โอ้ข้างในไม่มีอะไรเลยนี่นั้นเพื่อนนะมาดูนะครับคุณภาพตามราคาอันนี้เป็นชิปนะครับชิปเสียงนะนะครับชิปเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นชิปนี่ใช่เหรอครับเนี่ยๆๆครับตัวไม่ใหญ่ครับเล็กนิดเดียวคุณภาพตามราคานะครับนะตอนแรกว่าจะโมสักหน่อยนะครับโมอะไรไม่ได้เลยนะครับ โมอะไรไม่ได้เลยแต่เสียงดีนะเพื่อนๆเคยผมมาเคยเห็นผมเทสแล้วใช่ไหมคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องโมครับโมไม่ได้ก็ไม่ต้องโมถ้าจะโมก็เปลี่ยนวอลุ่มได้ครับพวกซีต่างๆพวกซีต่างๆก็น่าจะโมได้ครับแต่ว่าไม่ดีกว่านะครับไม่คุ้มนะครับก็ใช้ไปแบบนี้แหละนะอันนี้เพื่อนดูก่อนนะประมาณนี้นะครับข้างในมันนะอันนี้สั่งมาจากประเทศนอกนะครับ Made in China นะครับก็เราก็จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยครับไขน็อตออกมามีน็อตอยู่4ตัวประกอบครับก็รู้จักเล่นรู้จักใช้นะครับประมาณนี้นัก DIY นะครับถามว่าของแพงมันดีไหมมันก็ดีครับมันดีเหมาะสำหรับเอามาเครื่องเสียงแพงๆหรือตัวแดกแพงๆนะครับตัวแดกแพงๆมันก็คุณภาพเสียงมันก็ดีนะครับมาดีมากเลยแหละแต่ว่าลำโพงเราถึงไหมแอมเราถึงไหมซิสเต็มเราเหมาะกับมันไหมนะครับก็เราก็ต้องพิจารณาอีกนะครับสำหรับผมฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ทำแอมหลอดเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ได้เป็นนักไม่ได้เป็นนักฟังหูทองนะครับไม่ได้เป็นนักฟังหูทองก็เลยใช้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะครับโอเคประมาณนี้ประกอบแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับอันเล็กนิดเดียวเห็นไหมกระทัดรัดครับโอเคให้เพื่อนได้ดูข้างในแล้วล่ะก็แค่นี้นะครับเทปไปแล้วนะครับไปดูคลิปก่อนหน้า
โอเคครับเพื่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ